อย่างขนาดนี้เป็นยังไงลองไล่ฟังซิที่ท่านคือผมก็มาสร้างทีหลังนะครับว่าสนามมีสุขภูมิได้ออกแบบมาสมัยตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านพลเอกชวลิตด้วยนะแล้วจริงๆแล้วสมัยนั้นเนี่ยผู้โดยสารที่มาประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนแค่20กว่าล้านคนเองแต่เพิ่มทุกปีเพิ่มทุกปีปีละประมาณ 10% แล้วสนามบินสุวรรณภูมิราคาผู้โดยสารเนี่ยถูกดีไซน์ไว้เดิมเนี่ยแค่30ล้านคนเองแล้วที่มีรัฐบาลหนึ่งมาเคลมว่าเป็นคนสร้างเนี่ยครับผมก็ขำถามตรงไหนนะครับเพราะที่เขาประมูลก่อสร้างคราวนั้นเนี่ยเขาประมูลแค่30ล้านคนเองแล้วแพงกว่าที่เขาตัดสินทำอีกแต่อย่ามาเคลมว่าทำนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวนะครับท่านทักษิณมาแล้วท่านก็เลยสั่งให้ท่านศรีสุขและทีมวิศวะไทยเนี่ยครับเข้าไปดูว่าจะแก้ยังไงที่จะทำให้สามารถรองรับได้ไปก่อนแล้วมีพร้อมที่ขยายทันทีที่เมื่อเปิดแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีการแก้ไขแต่บางอย่างมันก็เพิ่มไม่ได้อย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยมันดีไซน์ไว้แค่30ล้านคนเองแต่จริงๆแล้วผู้โดยสารณวันที่เปิดนะครับมี41ล้านคนและวันที่เปิดจะผู้โดยสารทั้งสุวรรณภูมิเนี่ยต้องรองรับถึง41ล้านคนในปีนั้นนะครับเอาได้หลังยึดอำนาจไปไงแล้วหลังอย่างนี้ยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวครับผมจะไล่ความต่อว่าพอเรารู้ปัญหาเนี่ยเราก็พยายามขยายเพราะช่วงนั้นนะครับมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะใส่ร้ายป้ายสีท่านทักษิณว่าทำสนามบินล้มแล้วทำอะไรนะครับนะเจาะยางรวมทั้งผมด้วยนะครับพยายามว่าไปนี้ก็หาว่าถมทรายเนี่ยผิดสเปคที่จริงถมทรายเนี่ยไม่ถึงถมสมัยท่านทักษิณเลยครับผมมาก่อนท่านทักษิณเยอะเลยนะครับท่านทักษิณมาทำตัวอาคารแล้วตัวอาคารเหล่านั้นน่ะสร้างมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บรันวงรันเวย์ทำเสร็จเรียบร้อยพอปฏิวัติมาก็เกิดมีกรรมการผู้รู้ดีสั่งเจาะรันเวย์รันเวย์เนี่ยเป็นปูนนะครับเจาะปูนแล้วตรวจทรายผมก็บอกทางญี่ปุ่นไปบอกว่าคุณรับผิดชอบเรื่องการตรวจรับมอบงานนะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูนะว่าทรายเนี่ยต้องเช็คเคียวนะไม่นั้นเดี๋ยวมีการเปลี่ยนตัวอย่างทรายหาว่าทรายผิดสเปคแล้วก็จะเดือดร้อนไอ้ผมว่าไม่เดือดร้อนหรอกเพราะมันถมก่อนผมมาผมมาดูทีหลังแต่ผมก็เตือนผู้ขี่ของห้องหมดว่าต้องเอาทรายไปตรวจอย่างถูกต้องแล้วผมปรากฏว่าการถมทรายสุวรรณภูมิไม่ได้ผิดสเปคนะครับแต่การเจาะรูปูนนั้นแหละสร้างปัญหามันสร้างปัญหาในอนาคตเพราะปูนใครๆก็รู้นะครับปูนหล่อแล้วเนี่ยเจาะแล้วปิดยังไงก็ตามยังไงน้ำก็ต้องซึมเข้าไปได้มากน้อยเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนมันก็จะเข้าไปสะสมข้างในแล้วพื้นข้างในก็จะมีปัญหาผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าถ้าข้างหน้ารันเวย์มีปัญหาเนี่ยไอ้รูที่จอดนั่นแหละครับคือปัญหาโอเคนะครับผมอยากฝากนี่ว่าจริงๆแล้วสุวรรณภูมิเนี่ยมีปัญหาอยู่หลายอย่างที่คนไม่เข้าใจแล้วบังเอิญมันเป็นเข้าล็อกในการที่เขาจะด่ายกตัวอย่างเช่นน้ำรั่วเรื่องน้ำราคารั่วตอนนั้นนะครับรั่วพันจุดเลยเรายอมรับว่ารั่วจริงแต่รั่วเนี่ยไม่ใช่เพราะก่อสร้างไม่ดีนะครับมันอย่างนี้ครับตอนนั้นเราสร้างแล้วเราก็พยายามผลักดันมากในการให้มันเสร็จพอเราแน่ใจว่าเราเปิดได้ก็มีการสั่งการว่าให้ทำให้ดูสะอาดสะอาดให้ดีสุดก็เลยสั่งการให้ล้างหลังคาทีนี้การล้างหลังคาเนี่ยมันต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญในการจะซ่อปูนเศษปูนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่างเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแต่เราต้องการเร็วเพราะไม่งั้นพื้นหลังคาเนี่ยเป็นแสนตารางเมตรเราก็เลยให้ BOQ ไปแล้วก็ให้เขาเพิ่มจำนวนเขาหาช่างได้ไม่พอหาช่างได้ไม่พอก็ช่างที่ขึ้นไปล้างเนี่ยก็ปรากฏว่าขาดประสบการณ์ก็ไปแซะเอาซิลิโคนออกมาแซะเอาซิลิโคนออกมาซิลิโคนที่อุดกระจกเนี่ยนะครับน้ำมันก็รั่วคุณวิชัยเสียหายเพราะเรื่องนี้มหาศาลเลยนะครับผมเองเนี่ยผม ประกาศเลยว่าให้ป้องกันอาคารให้ดีที่สุดทุกคนมาช่วยกันหมดทั้งสุวรรณภูมิเลยทั้งบริษัทเลยเอามาทั้งหมดเลยเพราะช่วงนั้นผมมันตกหนักเดือนสิงหากันยาช่วงนั้นผมมันตกหนักมากเลยอันนี้นะครับเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้ว่าเสียหายหรือว่าบกพร่องแต่บกพร่องเนี่ยมาจากการที่เราไปเร่งรัดในการที่ทำความสะอาดอันนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับกัน
มันไม่เหมือนรัฐสภาเนี่ยครับมันรั่วมาแต่ต้องแต่สร้างไอ้ของเราไม่รั่วแต่สร้างนะครับมันมารั่วหลังสร้างดันไปล้างแล้วล้างไม่เป็นนะครับนี่ก็อันนึงอีกอันนึงเนี่ยที่มีปัญหาของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับทุกคนไม่มีใครรู้เลยนะครับก็คือเรื่องระบบสายพานหลายคนเนี่ยที่อยากได้ตำแหน่งผู้ว่าการท่าเนี่ยไม่กล้ามาเป็นเนี่ยเพราะว่ากลัวสามีจะเปิดไม่ได้ช่วงที่ผมไปรับตำแหน่งเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้เชื่อว่ามันจะเปิดได้ทันเวลาผมเองผมก็ไม่รู้นะครับผมก็มาด้วยความที่หำหำอย่างนี้แหละมานั่นคือเรื่องระบบสายพานเพราะระบบสายพานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติถ้ามันเสียนิดนึงหรือมันเสียไหนหน่อยนึงตรงไหนเนี่ยนะครับมันสายพานมันจะหยุดเดินเลยพอหยุดเดินเลยเนี่ยปัญหามันจะสะสมที่ชับลำโกงเนี่ยตอนที่ผมไปรับตำแหน่งเนี่ยทางเยอรมันเนี่ยเอาแฟ้มของสนามบินการเปิดสนามบินชับลำโกงมาผมดูปัญหามันอยู่ที่ว่าเกิดสายพานระบบสายพานเสียหายแล้วไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันเวลาสายพานเนี่ยล่มไปในหัวค่ำแต่กว่าประธานเอ็มดีเนี่ยจะรู้เนี่ยเกือบสว่างฉะนั้นกระเป๋าก็ไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ไม่สามารถกระจายไปได้กระเป๋าก็ท่วมสนามบินกระเป๋าเราเนี่ยครับกว่าประมาณชั่วโมงละ10,000 กว่าใบชั่วโมงละ10,000 กว่าใบถ้าคุณดูได้กี่ชั่วโมงกระเป๋าเป็นแสนใบคาสนามบินเนี่ยทำนี้ก็ต้องปิดแล้วอะไรคือเลื่อนโอ้โหความเสียหายมหาศาลเลยนะครับผมก็เลยนั่งคิดว่าแก้ปัญหาไงวันหนึ่งในการประชุมท่านทักษิณถามว่าตบมีอะไรให้รัฐบาลช่วยไหมผมก็บอกท่านครับผมอยากขอกำลังมาช่วยสแตนบายผมสัก 3,000 เอาไปทำไมอ่ะเอาไว้เผื่อยกกระเป๋าครับว่าถ้าเกิดสายพานมันเสียมาผมจะได้มีคนยกกระเป๋าเราดีไซน์ไว้10,000 กว่าใบนะครับต่อชั่วโมงผมขอไป 3,000 คนมี20,000เพราะฉะนั้น1รอบเนี่ยผมมี 6,000 ใบแล้ว2รอบเนี่ยผมก็12,000แล้ว3รอบผมก็18,000แล้วเพราะฉะนั้น3รอบผมไม่ถึงชั่วโมงแน่ผมแก้ไขปัญหาได้แน่แล้วคุณเชื่อไหมครับวันหนึ่งสายพานมันเสียจริงๆเสียมันก็ฮ่องกงแล้วครับแต่ผมเอาคนเหล่านั้นไม่สูญเสียผมทำให้ประเทศไทยรอดจากการสูญเสียเป็นแสนล้านได้จากความคิดแบบบ้านๆผมเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยแหละครับเอาทหารไปยกกระเป๋าอย่าว่าแต่ทหารเลยผมพูดว่าการผมยังยกเองเลยความมั่นใจเป็นสำคัญตรงนี้อะไรเป็นความสำคัญรวมทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาระบบ security เรื่องระบบหมา K9 dog เนี่ยผมก็ทำในเรื่องที่ผู้ก่อการร้ายก็กลัวแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นรอบเกิดที่ตัวฟังหลังจากเปิดสนามบินสุวรรณภูมิได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนใหม่ๆเนี่ยยังไม่เสถียรมากนะครับก็ทุกคนก็ยังตื่นเต้นกลัวอยู่ผมก็ยังอยู่ได้แต่พอไปมาแล้วก็จับประเมินใหม่จนผมเบื่อแล้วผมเลยลาออกเลยหาเรื่องมาผมก็ลาออกอยากเป็นก็เป็นผมไม่ได้ยินไม่ได้อยากได้ผมได้เป็นประวัติศาสตร์แล้วผมเปิดได้เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมจะบอกก่อนนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะความทุ่มเทเสียสละของรัฐบาลชุดท่านทักษิณนั้นผมเองเป็นเพียงเฟืองตัวหนึ่งในการเป็นกลไกที่เข้าไปช่วยหมุนให้ตัวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในบริษัทการท่าอากาศยานเนี่ยดำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วเร็วกว่าที่ควรจะเป็นในระบบราชการนะเราแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างโดยที่ระบบราชการเป็นอุปสรรคเนี่ยนี่คือจุดเด่นที่งานตรงนี้เปิดได้และเรียบร้อยดีอ้ออีกเรื่องนึงเกือบลืมไปเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะเปิดได้ท่านทักษิณเองก็เอาเครื่องไทยอินเตอร์บินไปลงทดสอบไฟล์1 ไฟล์ช่วงนั้นคนก็เขียนด่าว่าโอ้นี่มันบังคับก็ฝรั่งไม่มีใครเชื่อถือพวกสื่อนะครับด่าทอใหญ่ว่าไม่มีใครเชื่อถือว่าจะเปิดได้ไม่ได้พอดีจังหวะนั้นผมมีความคิดว่าทางเศรษฐกิจนะครับว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยเคยเป็นฮับของสายการบินต่างชาติคุณจะบินจากยุโรปไปออสเตรเลียเนี่ยมันต้องมาลงที่เมืองไทยก่อนเพราะไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์พอดีทางสายการบินแควนตัสนะครับเขาก็ติดต่อมาว่าอยากรู้ความคืบหน้าสายบินการบินสุวรรณภูมิสายบินสุวรรณภูมิว่าจะสามารถเปิดได้ไม่ได้เขาก็เชิญผมไปผมแอบหนีไปนะครับผมหนีไปคืนวันศุกร์บินไปออสเตรเลีย
ไปพบกับผู้บริหารระดับสูงของแควนตัสที่ออสเตรเลียแล้วก็คุยกันในคืนวันเสาร์เขาถามผมบอกว่าคุณแน่ใจเหรอว่าโชว์รูมจะเปิดได้ปลอดภัยผมพูดตรงๆนะครับผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาผมบอกผมไม่รู้หรอกผมไม่ใช่ช่างแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเปิดได้ไม่ได้ทำไมคุณไม่ส่งช่างส่งเทคนิคเนี่ยไปดูผมหลังผมจะเปิดที่ทุกอย่างเลยผมของจริงผมไปก็ดูหมดเลยว่ามันเปิดได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็ส่งทีมตามผมมาเลยในวันอาทิตย์แล้วมาดู1อาทิตย์เต็มแล้วกลับไปรายงานว่ามันสามารถเปิดได้เขาต้องช่วยกันบอกกระจายครับทีมผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณเชื่อมั่นคุณก็ส่งสายการบินคุณมาลงจริงผมจะจับเทสไฟผมก็จับเทสไฟมีสายการบินไทยและมีสายการบินต่างชาติด้วยนะครับสายการบินคอนแทคก็เลยส่งเจสตาร์เอเชียมาร่วมในวันเทสไฟกับผม4ไฟล์ผมบอกเขาว่าถ้าคุณมาร่วมเลยนะกับผมเนี่ยกี่ไฟล์ผมตอบแทนคุณเต็มที่เลยผมจะไม่คิดค่าแลนดิ้งคุณไม่คิดอะไรคุณตลอด8ไฟล์เลยแล้วให้ความร่วมมือในการทำการตลาดคุณอย่างเต็มที่เลยเขาก็มาบินแล้วพอเจสตาร์เอเชียมาลงเป็นสายการบินลูกของแควนตัสนะครับความเชื่อมั่นก็เกิดทันทีเลยนี่นะครับที่ท่านทักษิณบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติไม่ใช่เราพ่อรู้ดีรู้ทุกอย่างเราต้องให้เชื่อมั่นให้ฝรั่งให้ต่างชาติให้นานาชาติเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นกับเรามาร่วมงานกับเราแล้วเราจะผลักดันทรัพยากรเศรษฐกิจของเราที่มีศักยภาพอยู่แล้วเนี่ยไปได้เร็วและเร็วกว่าที่เราคิดอยู่นะครับไอ้นี่เป็นจุดอันนึงที่เป็นจุดที่ผมคิดว่าท่านทักษิณได้นั่นมากเสียดายที่สุดก็คือวันเปิดวันเปิดเนี่ยนะครับไฟแรกที่ลงเนี่ยเป็นไฟของลูฟแฟนซ่ามาลงตอนตีสามกว่าผมในใจตุ้มตุ้มตุ้มไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะครับท่านเอกอัครทูตเยอรมันเนี่ยมากับผมมาพร้อมทั้งประกอบเอเวซึ่งเป็นคนทำการเฮนเดลิ่งแล้วก็เตรียมรอรับเปิดพอแลนด์ปุ๊บเปิดด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกอย่างเลยผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะครับผมเสียดายที่คนผลักดันให้สนามบินตรงนี้เกิดเนี่ยไม่ได้มาอยู่นะวันนั้นตรงนั้นกับผมเสียดายจริงเพราะถูกป้อนอำนาจเพราะท่านถูกป้อนอำนาจไปโดยคณะปฏิวัตินะครับแต่ไม่เป็นไรครับอีกไม่นานท่านก็จะกลับมาได้เห็นรันเวย์ของท่านอย่างสมบูรณ์แบบอ๋อสักกะมาทีนึงแล้วนี่แต่ช่วงนั้นผมไม่อยู่ผมไปบวชอยู่นะท่านท่านมาต่อเติมท่านมาต่อเติมต่อเติมเพื่อรองรับการฟื้นเศรษฐกิจให้ใหม่โอเค